สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูน้ำผึ้งสุภอุทุมพรนะคะในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะมาเรียนกันในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนดูจากภาพนี้นะคะการหมุนเวียนเลือดในร่างกายของคนหัวใจจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดมีการส่งเลือดออกจากหัวใจผ่านทางหลอดเลือดเอออร์ต้าไปที่อาร์เทอรี่โอแล้วก็เข้าสู่แคปิลารีซึ่งก็คือหลอดเลือดฝอยเมื่อเวลาที่เลือดถูกส่งเข้ามาจนถึงในส่วนของแคปิลารีซึ่งมีผนังบางมากก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์ผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยก็คือแคปิลารีนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการส่งเลือดรวมเข้าสู่เวนูผ่านหลอดเลือดเวนแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจทางเวนาคาวานะคะเพราะฉะนั้นค่ะด้วยแรงดันเลือดที่ค่อนข้างสูงหลังจากที่เลือดส่งผ่านอาร์เทอริโอแล้วเข้าสู่แคปิลารีช่วงนี้แล้วเนี่ยค่ะจะมีของเหลวระหว่างเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นอินเตอร์สติเชียลฟลูอิดของเหลวระหว่างเซลล์นี้จะต้องนำกลับเข้าสู่หลอดเลือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพนี้นะคะแสดงถึงหลอดน้ำเหลืองฝอยนะที่อยู่ใกล้กันกับส่วนของแคปิลารีของเหลวที่ออกจากหลอดเลือดฝอยมาอยู่ระหว่างเซลล์ค่ะจะเกิดการลำเลียงเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอยจากนั้นก็จะมีการลำเลียงส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาศัยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อรอบๆหลอดน้ำเหลืองค่ะก็จะเกิดการกดหรือคลายนะคะส่วนของหลอดน้ำเหลืองและทำให้น้ำเหลืองเนี่ยเกิดการลำเลียงไปได้ค่ะและก็จะหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดที่บริเวณหลอดเลือดเวนใกล้หัวใจดังนั้นถ้าเราพิจารณาที่ส่วนโครงสร้างของระบบน้ำเหลืองจากภาพจะเห็นว่าโครงสร้างของระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยส่วนแรกเลยค่ะต้องมีน้ำเหลืองนะซึ่งน้ำเหลืองเนี่ยจะเป็นของเหลวที่อยู่ในหลอดน้ำเหลืองมีส่วนประกอบคล้ายพลาสมาแต่มีโปรตีนน้อยกว่า2ค่ะก็คือมีหลอดน้ำเหลืองนะที่จะแทรกอยู่ตามหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละส่วนในแต่ละบริเวณของร่างกายและจะเห็นว่ามีต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีต่อมน้ำเหลืองนะคะจะเห็นเนี่ยค่ะต่อมน้ำเหลืองเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นลิมโนดนะคะเป็นส่วนของต่อมน้ำเหลืองอยู่ค่ะซึ่งในต่อมน้ำเหลืองนี้ค่ะก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวจึงทำหน้าที่ในการกรองน้ำเหลืองแล้วก็ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำเหลืองได้เม็ดเลือดขาวคืออะไรค่ะส่วนของเม็ดเลือดขาวหรือที่เราเรียกว่าเป็นลิวโคไซต์ค่ะจะทำหน้าที่นะในเรื่องของการทำลายพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะสร้างแล้วก็เจริญที่ไขกระดูกแต่เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดนะคะจะเจริญต่อจนสมบูรณ์ที่ต่อมไทมัสนักเรียนจะเห็นนะคะจากภาพนะคำว่าไขกระดูกนะคะกับต่อมไทมัสนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เจริญเต็มที่ก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80ถึง20ไมโครเมตรอายุก็ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดไหนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะเป็นส่วนที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเวลาที่เราจะพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราค่ะที่นักเรียนต้องรู้จักลองดูที่คู่แรกเลยแอนติเจนกับแอนติบอดีค่ะแอนติเจนคืออะไรอะคะแอนติเจนเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะ
จจะเป็นพวกเชื้อโรคนะหรือว่าแม้กระทั่งพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆถ้าหากว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราแล้วถ้าเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็เกิดการทำงานนะคะมันสิ่งแปลกปลอมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะแอนติเจนส่วนแอนติบอดีแอนติบอดีเป็นสารกลุ่มโปรตีนค่ะที่ร่างกายเนี่ยมีการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแอนติเจนค่ะคำคู่ต่อมานะคะก็คือฟาโกไซต์กับลิมโฟไซต์ค่ะเซลล์เม็ดเลือดขาวถ้าหากว่าเราแบ่งชนิดโดยใช้วิธีการกำจัดทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มตามนี้ได้นะคะฟาโกไซต์ก็จะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสส่วนลิมโฟไซต์อะค่ะก็จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างแอนติบอดีมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟไซต์นะคะ2ชนิดค่ะ T เซลล์และ B เซลล์ก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะใช้เกณฑ์อย่างอื่นนะคะเราจะใช้เกณฑ์ในเรื่องของลักษณะรูปร่างการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเราก็อาจจะแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวได้หลากหลายชนิดมากขึ้นนะคะถ้าเราใช้ลักษณะรูปร่างนะคะของเซลล์เม็ดเลือดขาวเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะหลักๆก็คือกลุ่มที่เป็นแกรนูโลไซต์กับกลุ่มที่เป็นอะแกรนูโลไซต์ค่ะคำว่าแกรนูโลไซต์ก็คือกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูนะมีลักษณะเนี่ยค่ะเป็นถุงหรือว่าเป็นอนุภาคเล็กๆนะค่ะที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะส่วนอะแกรนูโลไซต์ก็กลุ่มที่ไม่มีแกรนูนะคะหรือว่ามันอาจจะมีขนาดที่เล็กมากนะคะนะแบบนี้ตามภาพก็จะมีลักษณะประมาณนี้มาดูที่แกรนูโลไซต์กันก่อนแกรนูโลไซต์ค่ะชนิดแรกเลยก็คือกลุ่มของนิวโทรฟิลจะเห็นว่านิวโทรฟิลเนี่ยมีแกรนูเห็นไหมคะมีแกรนูเป็นเหมือนพาร์ติเคิลค่ะอนุภาคเล็กๆหรือว่าเป็นเหมือนถุงเล็กๆนะคะบรรจุสารหลั่งสารได้บางชนิดส่วนของนิวเคลียสค่ะมีหลายภูนะนิวโทรฟิลเนี่ยจะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสค่ะมีปริมาณเยอะนะคะก็คือประมาณ 50-70% นะคะมีค่อนข้างเยอะนะในเลือดนะคะในร่างกายเราถ้าเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มอื่นๆต่อมาค่ะเป็นอีกชนิดหนึ่งคือ eosinophil eosinophil เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านและทำลายพวกปรสิตขนาดใหญ่ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณสัก 1-5% basophil ค่ะ basophil เนี่ยจะสามารถตอบสนองต่อแอนติเจนโดยการสร้างแล้วก็หลั่งฮิสตามีนนะสารฮิสตามีนตรงนี้ก็จะทำให้เราเกิดอาการแพ้ค่ะเบโซฟิลจะมีประมาณน้อยกว่าร้อยละ1นะคะน้อยกว่า 1% ต่อมาค่ะในกลุ่มของอะแกรนูโลไซต์ค่ะกลุ่มแรกเลยคือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์2ชนิดคือ T เซลล์และ B เซลล์นะคะเดี๋ยวทำหน้าที่ต่างกันยังไงเราจะได้เรียนต่อไปค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งคือโมโนไซต์ค่ะซึ่งโมโนไซต์เนี่ยจะผลิตจากไขกระดูกแล้วก็เคลื่อนไปตามกระแสเลือดนะคะเมื่อเวลาที่ เกิดการติดเชื้อหรือว่าเนื้อเยื่อมีความเสียหายอะค่ะในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มโมโนไซต์เนี่ยค่ะก็จะออกจากกระแสเลือดไปที่เนื้อเยื่อนั้นๆกลายเป็นแบบเซลล์ที่มันมีขนาดใหญ่เขาเรียกว่าเป็นแมโครฟาจนะคะม
มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กำจัดทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวอย่างของข้อสอบนะคะข้อสอบข้อนี้ถามว่าข้อใดคือกลไกของร่างกายที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการเกิดโรคภูมิแพ้การเกิดอาการแพ้นะคะเกิดจากอะไรข้อที่1บอกว่าสร้างแอนติเจนไปจับกับแอนติบอดี2ค่ะสร้างแอนติบอดีเพื่อยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน3สร้างสารฮิสตามีนออกมาเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้และ4ค่ะบอกว่าสร้างแอนติฮิสตามีนเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ค่ะ5สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ให้สร้างแอนติบอดีซึ่งปกติถ้าเป็นกลุ่มฟาโกไซต์จะใช้การจับนะคะใช้การกระบวนการฟาโกไซโทซิสนะคะวิธีนั้นเพื่อที่จะนำเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เซลล์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่5เนี่ยไม่ถูกต้องนักเรียนจะตอบข้อไหนคะคือโดยปกติแล้วอะค่ะส่วนที่เกิดอาการแพ้จะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านกับแอนติเจนที่อาจจะไม่เป็นอันตรายในคนทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นละอองอาหารทะเลหรือว่าละอองเกสรพวกนี้นะและก็จะมีการสร้างสารฮิสตามีนค่ะเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นซึ่งสารฮิสตามีนสร้างจากไหนเมื่อสักครู่ก็บอกว่ามันเกิดการหลั่งสารฮิสตามีนจากเซลล์เม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะได้แต่อีกชนิดหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้จักคือคำว่าเซลล์แมสเซลล์แมสเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมนะหรือรูปรีนะคะซึ่งเซลล์แมสเนี่ยพบตามเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆโดยเฉพาะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่รอบๆหลอดเลือดนะคะแล้วเซลล์แมสนี่จะทำหน้าที่ในการสร้างสารเฮปารินนะแล้วก็สารฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีการสร้างส่วนของพวกส่วนของฮิสตามีนนะคะจากเซลล์เม็ดเลือดขาวนะก็มีการหลั่งฮิสตามีนเนี่ยจากเซลล์แมสนะได้ด้วยถามว่าอาการแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรในส่วนของอาการแพ้ค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเนี่ยได้รับสิ่งแปลกปลอมกระตุ้นแล้วให้เซลล์เนี่ยเกิดการหลั่งฮิสตามีนออกมาซึ่งแมสเซลล์เนี่ยก็หลั่งฮิสตามีนได้อาการจะเป็นยังไงบ้างอะคะอาจจะมีอาการคันค่ะผื่นแดงที่ผิวหนังนะบางคนอาจจะมีอาการหลอดลมตีบหายใจลำบากซึ่งความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลนะคะวิธีการแก้ก็อาจจะเป็นการรับประทานพวกยาแก้แพ้นะหรือเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มของยาที่ต้านฮิสตามีนนะคะหรือว่าแอนตี้ฮิสตามีนค่ะมาดูที่ข้อนี้ค่ะการตรวจสอบโปรตีนบนผิวของละอองเรนูในดอกไม้3ชนิดเป็นดังตารางนะคะ3ชนิดนะชนิดที่1ชนิดที่2และชนิดที่3ค่ะถ้าผลการตรวจเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะละอองเรนูเนี่ย3ชนิดนี้นะคะมีตอนนี้เราพูดถึงละอองเรนูของดอกไม้เนี่ย3ชนิดคือ1 2และ3ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะพบว่ามีแอนติบอดีอยู่3แบบนักเรียนลองดูที่รูปร่างนะคะของแอนติบอดีว่า3แบบรูปร่างเป็นลักษณะแบบนี้มีเป็นจำนวนมากถามว่าผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงละอองเรนูของดอกไม้ชนิดใดเพราะเหตุใดในกรณีนี้ผู้ป่วยมีแอนติบอดี3แบบค่ะส่วนของละอองเรนูลักษณะของโปรตีนบนผิวของละอองเรนูเป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่าควรหลีกเลี่ยงละอองเรนูของดอกไม้ชนิดไหนคะคำตอบคือชนิดที่
2และชนิดที่3นักเรียนเห็นไหมว่าลักษณะโปรตีนที่ผิวละอองเรณูของชนิดที่2เนี่ยก็น่าจะมีการจับกับแอนติบอดีได้เห็นไหมคะในขณะที่ชนิดที่3ก็น่าจะมีรูปร่างค่ะลักษณะโปรตีนที่ผิวละอองเรณูเนี่ยรูปร่างก็จับกับแอนติบอดีได้นะคะนี่อีกแบบหนึ่งได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าโปรตีนบนผิวนะของละอองเรณูจับกับแอนติบอดีแล้วก็จะเกิดการกระตุ้นให้หลั่งสารฮิสตามีนซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังค่ะด้วยวิธีสกิดนะคะบอกว่าทำได้โดยการหยดน้ำยาสกัดสารภูมิแพ้ลงบนผิวหนังและใช้เข็มสกิดผิวหนังบริเวณนั้นค่ะถ้าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดจะเกิดรอยนูนมีผื่นแดงและอาจจะรู้สึกคันในบริเวณที่หยดน้ำยาสกัดสารภูมิแพ้ชนิดนั้นเอาไว้ค่ะถามว่าในการทดสอบข้างต้นกลไกใดของระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่ทำให้ผิวหนังเกิดรอยนูนและมีผื่นแดงค่ะแสดงว่าตอนนี้คือเราจะเทสดูนะคะว่าเราแพ้นะเราแพ้สารชนิดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เอาสารสกัดที่เราต้องการเทสเนี่ยเอามาทดสอบดูการที่เกิดรอยนูนผื่นแดงเป็นการแสดงอาการแพ้ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลก็น่าจะต้องตอบว่าข้อไหนดีคะข้อที่5เห็นไหมคะก็คือมีการหลั่งสารฮิสตามีนค่ะของเซลล์โดยการกระตุ้นของแอนติบอดีมาดูตัวอย่างกันพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ชนิดนะของการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมกันบ้างนะคะในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอะค่ะจะมีการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบแรกเลยคือแบบไม่จำเพาะกับอีกแบบนึงอะคือแบบจำเพาะแบบไม่จำเพาะคืออะไรจะเห็นว่าร่างกายของคนเราอะค่ะก็จะมีในส่วนของการป้องกันนะเหมือนเป็นด่านแรกๆอยู่แล้วนะคะอย่างมีขี้หูน้ำตานะหรือที่ผิวหนังมีผิวหนังนะคะมีการหลั่งเหงื่อนะคะที่กระเพาะอาหารก็จะมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกก็ทำลายพวกแบคทีเรียได้ด้วยนะน้ำตาท่อลมช่องคลอดกระเพาะปัสสาวะก็จะมีในส่วนที่เหมือนเป็นด่านแรกๆที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคราวนี้ค่ะถ้าแนวป้องกันเนี่ยถูกทำลายนะคะบางทีอาจจะเกิดจากการที่มีบาดแผลเกิดขึ้นแล้วเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ค่ะพอมีบาดแผลเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างอาการค่ะถ้าเกิดการเป็นแผลแล้วเชื้อโรคเข้าสู่เนื้อเยื่อเราบางทีเราจะบอกว่าเกิดอาการอักเสบแผลอักเสบใช่ไหมคะคำว่าแผลอักเสบก็จะมีลักษณะบวมแดงอาจจะมีหนองนะคะแล้วก็บริเวณบาดแผลเนี่ยก็จะร้อนกว่าปกติมาดูค่ะเวลาที่เกิดบาดแผลค่ะเนื้อเยื่อที่เสียหายแล้วก็เชื้อโรคก็จะมีการส่งสัญญาณเคมีไปดึงดูดนะพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวในกลุ่มฟาโกไซต์มาค่ะมาที่บริเวณบาดแผลค่ะคราวนี้ค่ะ อย่างพวกเซลล์นะคะพวกแมโครฟาจนะคะพวกเซลล์แมสอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการหลั่งสารเป็นสัญญาณเคมีนะหลอดเลือดฝอยขยายตัวค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในกลุ่มของฟาโกไซต์นะจากภาพนี้นะคะตรงกลุ่มนี้นะคะฟาโกไซต์เนี่ยจะเกิดการแทรกตัวออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะไปยังเนื้อเยื่อที่เสียหายนะและทำลายเชื้อโรคค่ะนะเขาทำลายเชื้อโรครวมถึงนะในกลุ่มนี้นะคะทำลายเชื้อโรคแล้วก็เนื้อเยื่อที่เสียหายด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซิส
เห็นไหมคะนะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการบวมแดงนะแล้วก็พวกกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จับทำลายพวกเชื้อโรคหรือว่าพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะออกมาในรูปของหนองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าหนองอ่ะก็คือพวกซากของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวนะรวมถึงพวกเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะที่รวมถูกจับทำลายนะคะแบบนั้นถ้าในส่วนของการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมถ้าเป็นแบบจำเพาะเมื่อสักครู่คือเป็นแบบไม่จำเพาะนะคะคราวนี้ถ้าเป็นแบบจำเพาะอะคะนักเรียนจะเห็นว่าแผนผังนี้นะคะเริ่มต้นเลยพอเวลาที่มีแอนติเจนเข้ามาสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้ามาแมคโครฟาจเนี่ยจะทำลายแอนติเจนค่ะก็จะมีการใช้วิธีฟาโกไซโทซิสนะคะผลคือจะเกิดชิ้นส่วนของแอนติเจนนะแล้วก็นำเสนอบนโปรตีนที่ผิวเซลล์ของแมคโครฟาจเราก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจนหรือว่าแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์นี้นะตอนนี้ค่ะ helper T cell เห็นไหมคะ helper T cell เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจหาพวกเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะก็จะส่งสัญญาณโดยปล่อยในกลุ่มของพวกสารพวกกลุ่มไซโตไคน์เป็นโปรตีนขนาดเล็กๆนะคะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์อื่นๆกระตุ้นอะไรบ้างอะอย่างส่วนของเซลล์ B นะคะหรือว่า B cell เห็นไหมคะก็จะทำหน้าที่จับกับแอนติเจนค่ะที่ตัวรับบนผิวเซลล์นะค่ะเมื่อได้รับการกระตุ้นนะคะจากไซโตไคน์มาเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะเป็นเซลล์พลาสมาค่ะหลั่งแอนติบอดีเพื่อจับกับแอนติเจนได้ค่ะหลังจากที่ส่วนของแอนติเจนน่ะถูกจับรวมกันแล้วอะค่ะก็ง่ายต่อการทำลายต่อไปเห็นไหมคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ส่งไปกระตุ้นในส่วนของไซโตท็อกซิกทีเซลล์นะเข้าจับอย่างจำเพาะค่ะกับเซลล์แปลกปลอมค่ะหรือว่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วก็จะมีการปล่อยเอนไซม์เนี่ยเข้าไปทำลายเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่กลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเนี่ยทำงานแล้วค่ะก็จะมีการพัฒนาเป็นเมมโมรีเซลล์หรือว่าเซลล์ความจำซึ่งก็จะมีความจำเพาะต่อแอนติเจนค่ะพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อได้รับแอนติเจนชนิดเดิมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกการทำงานถ้ากรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างมีความจำเพาะนะคะเป็นแบบจำเพาะโดยปกติแล้วค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก็จะอาศัยหลักการนะคะหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยค่ะเข้ามาให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยแบบแรกเลยนะเป็นแบบ active ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันชนิดที่ก่อเองกับอีกชนิดหนึ่งคือภูมิคุ้มกันชนิดรับมาค่ะถ้าเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองเนี่ยค่ะอาศัยหลักการทำงานถูกไหมคะว่ามีการพัฒนาเป็น memory cell ขึ้นมาหลังจากทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยหลักตรงนั้นนะคะให้วัคซีนซึ่งวัคซีนเนี่ยก็จะผลิตได้จากเชื้อโรคค่ะที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงนะหรืออาจจะเป็นเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออาจจะเป็นพวกสารพิษของเชื้อโรคที่ทำให้หมดสภาพความเป็นพิษแล้วที่เราเรียกว่าเป็นท็อกซอยนะคะนำเข้าไปในร่างกายค่ะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมารอไว้นะคะส่วนภูมิคุ้มกันชนิดรับมาค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้แอนติบอดีโดยตรงเลยฉีดเซรั่มหรือว่าซีรั่มนะคะที่แบบเตรียมได้จากการที่เขาก็ฉีดพวกเชื้อโรคอ่อนกำลังแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปในสัตว์อย่างม้าหรือกระต่าย
สัตว์เหล่านี้ก็จะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคค่ะแล้วเราก็นำเอาเลือดของสัตว์เนี่ยเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวใสที่มีแอนติบอดีที่ต้องการเนี่ยมาฉีดให้กับผู้ป่วยนะคะก็จะต่อต้านเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันค่ะภูมิคุ้มกันชนิดก่อเองเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาในการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อโรคนั้นก่อนแล้วจึงจะมีภูมิคุ้มกันได้ไหมคะแต่ภูมิคุ้มกันชนิดรับมาเนี่ยจะเข้าทำลายเชื้อโรคได้ทันทีเลยไม่ต้องกระตุ้นก่อนดังนั้นค่ะถ้าพูดถึงภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการให้วัคซีนเนี่ยก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าภูมิคุ้มกันชนิดรับมาหรือการให้เซรุ่มเนี่ยค่ะก็จะอยู่ได้ในระยะสั้นหลังจากที่เราเข้าใจในเรื่องของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วนะคะลองมาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันค่ะแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้ผิดปกติที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์และเซลล์ทีต่อมาเมื่อผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนค่ะพบว่าไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้ถามว่าทำไมผู้ป่วยรายนี้ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้คะเซลล์ทีฟาโกไซต์และเซลล์ทีที่ผิดปกติไปก็จะส่งผลยังไงบ้างแน่นอนค่ะต้องส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์นะมีการแบ่งเซลล์หรือพัฒนานะเพื่อที่จะมาต่อต้านพวกเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่อไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ค่ะต่อมาค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะจากกราฟค่ะแสดงระดับของภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนครั้งที่1และครั้งที่2ค่ะเป็นดังกราฟนี้นะคะถามว่าเพราะเหตุใดการฉีดวัคซีนครั้งที่2จึงสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สูงขึ้นข้อนี้น่าจะตอบอะไรคะอันนี้เหมือนเราต้องฉีดกระตุ้นนะคะรับวัคซีนไปแล้วครั้งที่1ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นมาระดับนึงแต่พอรับวัคซีนครั้งที่2ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเลยคำตอบคือเซลล์ทีค่ะมีการจำแอนติเจนส่งสัญญาณไปกระตุ้นเซลล์บีได้ทันทีไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะพูดถึงการทำงานของกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ละกลุ่มเราถ้าเข้าใจก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะทำข้อสอบต่างๆได้นะคะเซลล์ชนิดใดค่ะทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสได้ดีที่สุดคำตอบเลยค่ะตอบข้อไหนดีคะจำได้ไหมว่าโมโนไซต์ที่ผลิตจากไขกระดูกเห็นไหมคะถ้าหากว่าเจอพวกกลุ่มของเนื้อเยื่อที่เสียหายหรือว่าติดเชื้อก็จะเกิดการออกไปนะคะจากกระแสเลือดแล้วก็เข้าไปที่เนื้อเยื่อนั้นเลยกลายเป็นแมโครฟาจนะที่มีขนาดใหญ่ทำลายเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะคะความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกลไกต่อต้านและทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะนะนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้นะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะThank you.